สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับเนื่องจากกล้องที่ใช้ถ่ายทำเนี่ยเสียก็เลยวันนี้ได้ไปเอากล้องมาเป็นกล้องมือ2เพื่อเอามาถ่ายทำนะครับก็แก้ขัดไปก่อนนะครับก็โอเคนะภาพผมว่าก็ชัดพอสมควรนะครับก็วันนี้ที่เปิดตัวมาก่อนเลยก็เป็นเจ้า Lamborghini 3คัน3ค่ายแต่ไม่ใช่พระเอกหลักของคลิปนี้นะครับก็เอามาให้ดูก่อนละกันคลิปนี้จะเป็นคลิปโชว์รูมLamborghini ของ Majorette ผมหาเจอได้ที่7นะครับราคา450บาทราคาก็เอาเรื่องพอสมควรผมยังไม่ได้แกะกล่องดูเลยนะว่างานเป็นไงครับก็ไหนๆก็เป็นเรื่องของโชว์รูม Lamborghini ก็เอา Lamborghini ให้ดูนะครับจาก3ค่ายนะอ่ะค่ายแรกก็เป็นของ Hot Wheel นะครับอันนี้ก็เป็น Lamborghini นะครับนี่นะ Lamborghini สีฟ้าน้ำทะเลนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าของอะไรนะครับผมไม่คุ้นยี่ห้อนี้นะน่าจะเป็นงานจีนนะครับก็เป็น Lamborghini คันสีเหลืองนะครับแล้วก็คันสุดท้ายเป็น Lamborghini ของ Majorette นะครับโฟกัสแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับ Lamborghini Majorette ก็จะเป็นสีเงินนะครับ Lamborghini สังเกตง่ายๆนะครับมีตากระทิงอยู่ด้านหน้าจะเป็นเกือบทุกคันเลยแล้วก็ช่วงกระจกหลังจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยนะเกือบทุกคันเลยนะครับ Lamborghini สังเกตง่ายๆนะแต่เพื่อนๆคนที่ชอบ Lamborghini เนี่ยจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับกับค่ายนี้หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าเจ้ากระทิงนั่นเองมาเจอเจ้าพระเอกของเราแล้วกันวันนี้นี่เลยปึ๊บปรับกล้องนิดนึงครับนี่ครับเป็นชุดโชว์รูมนี่นะครับโชว์รูม Lamborghini ก็จะแถมรถมาให้1คันนะครับก็หน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่รู้ผมเห็นแต่สภาพกล่องอยู่นะก็เอามาขายอยู่ใน 7-Eleven นะครับนี่ก็เป็นภาพด้านข้างกล่องนะครับด้านหลังก็จะบอกว่ามันสามารถเข้ากับฉากได้หลายๆฉากที่มันจะเลือกทำการผลิตมานะดูตรงนี้นี่ก็สามารถลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยนะครับเป็นวิดีโอของ Simba Toy Digi Toy นะครับก็คือเดียวกันกับมันจะเลือกนั่นเองให้ดูภาพคร่าวๆนะด้านข้างกล่องก็จะบอกขนาดเวลาประกอบเสร็จนะครับใหญ่เลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าความยาวที่51เซนติเมตรความสูงด้วยรวม16เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างคือตรงนี้18เซนติเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงติดตามชมครับโอ้โหนี่ก็คือชิ้นส่วนที่จะได้นะครับนี่ผมแกะออกมาจากกล่องเลยนะก็จะเป็นลักษณะเป็นต่อเป็นสถานีโชว์รูมของ Lamborghini นะครับแล้วก็แถมคันนี้มาด้วย Lamborghini ของ Majorette เป็น Lamborghini อะไรเนี่ยขอดูชื่อแป๊บนึง Lamborghini Ratador Aventador นะครับไม่แน่ใจผมอ่านถูกหรือเปล่าก็เป็นคันนี้นะแม็กก็สวยเลยนะครับขอบแดงเลยนะเป็น Lamborghini ที่เปิดประทุนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมประกอบเลยดีกว่าว่าชิ้นส่วนนี้ประกอบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงเราติดตามชมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ว้าวใหญ่พอสมควรนะเขาบอกว่าความยาวเนี่ย57เซนติเมตรนะครับก็เดี๋ยวผมแพนให้ดูนะว่าเราสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยลองมาเทียบดูผมจะซูมเข้าไปนะลองมาเทียบดูกับรถสเกล 1:64 นะครับคันที่เขาแถมมานะ Lamborghini ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดข้างในนะก็มีติดสติ๊กเกอร์นะครับประกอบง่ายมากนะครับเพื่อนๆสามารถประกอบได้เองได้เลยให้ลูกๆและหลานเล่นได้นะครับตรงนี้ก็จะมีลู่นะครับ
วิ่งเข้ามายังสถานีโชว์รูมเรียกว่าเป็นโชว์รูมแลมโบกินี่นะแล้วก็มีสัญญาณไฟด้วยนะครับซึ่งเป็นสติกเกอร์นะครับแต่ก็ติดมาได้เหมือนจริงนะแข็งแรงพอสมควรนะครับเซตนี้มาเรามาดูกันว่าเวลาวางกับแลมโบกินี่สวยขนาดไหนเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าโชว์รูมแลมโบกินี่นะครับก็ไว้วางโชว์ประกอบฉากโมเดลได้สวยงามเหมือนกันนะครับราคา450บาทนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะนี่ก็เป็นรายละเอียดของงานนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับแข็งแล้วก็เหนียวพอสมควรนะการประกอบนี่ก็ง่ายมากนะครับมีสติกเกอร์มาให้เราแปะได้สวยงามเลยนี่มียี่ห้อมาโจเลตนะแล้วก็มีบ่งบอกสถานะว่าเป็นโชว์รูมของแลมโบกินี่ควรค่าแก่การนำแลมโบกินี่มาวางนะครับไม่ว่าจะค่าอะไรก็มาวางได้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมจะหันด้านข้างให้ดูนะนะครับนี่ก็มีสติกเกอร์แลมโบกินี่นะถ้าเกิดเอามาวางกับกิฟต์แพ็คที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับกิฟต์แพ็คแลมโบกินี่ที่มี5คันเนี่ยสวยงามทีเดียวนะครับยังไงก็เซเจงคอยขอลาไปกับเจ้าโชว์รูมแลมโบกินี่นะครับในราคา450บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับผมไม่มีขายนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับซีเก้งคอยต่อไปก็คงจะอัพได้เกือบทุกวันแล้วอ่ะเพราะว่ามีกล้องถ่ายแล้วนะครับขอโทษด้วยที่หายไปนานสำหรับวันนี้ซีเก้งคอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ